สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาทบทวนเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับสำหรับคนที่ลืมแล้วก็จำสูตรไม่ได้แล้วจะใช้สูตรอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยลูกการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเนี่ยนะครับคืออะไรก็คือการที่วัตถุนะครับมันเคลื่อนที่เป็นเส้นอะไรครับเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแค่นั้นแหละแต่ว่าเวลามันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็จะมี2แนวใช่ไหมครับ1ก็คือเคลื่อนที่ในแนวอะไรลูกแนวดิ่งนะครับ2เคลื่อนที่ในแนวนอนเนี่ยเราก็จะเรียนกันอยู่แค่2อย่างแค่นี้นะครับก่อนอื่นก็มาทำความเข้าใจก่อนว่าตัวแปรที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยตัวแปรตัวแรกนะครับที่เราเจอตัว S นะครับตัว S นี้คืออะไรล่ะเราจะใช้แทนระยะทางนะครับหน่วยเป็นเมตร2ตัว S มีหัวนะครับคืออะไรการกระจัดก็หน่วยเป็นเมตรเหมือนกันต่อมาตัวที่เราเจอนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว U นะครับยูนี้เราแทนความเร็วต้นเนาะความเร็วก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีที่ครูพูดนี้หน่วยเอสหมดเลยนะครับวีความเร็วปลายหน่วยก็เมตรต่อวินาทีนะครับและนะตัวเอตัว A ก็ความอะไรครับความเร่งนะครับแล้วก็ยังเจอตัว G ตัว G ก็ความเร่งเหมือนกันครับแต่ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับความเร่งมีหน่วยเป็นอะไรความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับความเร็วโน้มถ่วงของโลกก็เหมือนกันวินาทีกำลัง2ทีนี้นะครับนักเรียนตัว G เนี่ยเราควรจะจำได้นะครับถ้าเลขละเอียดหน่อยก็ 9.8 นะครับเมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือถ้าหนังสือเวลาเราทำโจทย์ก็ไม่บอกมาเราก็ใช้10เมตรต่อวินาทีกำลัง2เลยนะครับและสัญลักษณ์ตัวสุดท้ายที่เราลืมไม่ได้นะครับตัวอะไรเอ่ยตัว t ตัว t เวลานะครับเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มสูตรกันเลยนะครับนักเรียนสูตรการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับที่เราเรียนกันมามีทั้งหมด5สูตรสูตรนี้ใช้ได้เมื่ออะไรครับมาดูเงื่อนไขนิดนึงนะบางคนลืมแล้วนะครับใช้เมื่อความเร่งคงอะไรเท่านั้นครับคงที่นะครับแล้วก็มาดูคอนเซปต์ที่เราจะต้องเข้าใจอีกนิดนึงนะครับคอนเซปต์นิดนึงคือความเร็วคงที่v เท่ากับ0เนี่ยหรืออะไรครับหรือ v อาจจะเท่ากับค่าคงที่นั่นเองความเร่งจะมีค่าเป็นอะไรลูกความเร่งเขาจะมีค่าเป็น0นะครับถ้าความเร็วเพิ่มนะครับถ้าความเร็วเพิ่มA จะเป็นอย่างไร A ก็จะมีค่าเป็นบวกถ้าความเร็วมันลดความเร่งก็จะมีค่าเป็นลบบางครั้งโจทย์ก็จะเรียกว่าความหน่วงนะครับโอเคเนาะหมายถึงว่าความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราเร่งรถบิดมอเตอร์ไซค์บิดปื้นนะครับจากความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเนี้ยนะครับความเร่งก็จะเป็นบวกนะครับ
แต่ถ้าเรากลับลงมาเจอไปสักพักเราเจอสุนัขเกิดอะไรขึ้นครับเบรกใช่ไหมความเร็วลดลงความเร่งก็เป็นลบนะครับทบทวนคอนเซปต์แล้วนะทีนี้สูตรที่1นะครับv เท่ากับ u บวก at สูตรที่2ครูจะให้ v ก่อนนะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as สูตรที่3นะครับ s เท่ากับ u t บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2สูตรที่4รอเรียนครับ s เท่ากับ vt ลบเศษ1ส่วน2 at กำลัง2สูตรที่5 s เท่ากับ u บวก v ส่วน2ทั้งหมดคูณ t นะครับนี่คือการเคลื่อนที่สูตรการเคลื่อนที่ในเส้นตรงใช่ไหมครับทีนี้ถ้านักเรียนจะใช้สูตรการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งใช่ไหมครับนักเรียนก็แก้เปลี่ยนอะไรลูกจาก a ไปเป็น g นะครับก็จะเป็น v เท่ากับ u บวก g t ใช่ไหมครับ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวกด้วย2 g s หรือ s เท่ากับ u t บวกเศษ1ส่วน2 g t กำลัง2 s เท่ากับ v tลบเศษ1ส่วน2 g t กำลัง2และอีกสูตรหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิม u บวก v ส่วน2คูณ t แล้วสูตรแต่ละสูตรเรามีหลักการใช้อย่างไรนะครับเวลาเราอ่านโจทย์ใช่ไหมนะครับอย่างสูตรที่1เนี่ยนะครับโจทย์ไม่ได้พูดถึงตัวแปรอะไรครับโจทย์ไม่ได้พูดถึงตัวแปรอะไรเอ่ยลูกเราถึงใช้สูตรที่1ก็มาดูครับมี u มี v นะครับมี a มี t โจทย์ไม่ได้พูดถึงตัวแปรอะไรครับไม่ได้พูดถึงตัวแปร s ใช่ไหมถ้าจะใช้สูตรที่2นะครับโจทย์ไม่ได้พูดถึงตัวแปร t นะครับสูตรที่3เวลาจะใช้โจทย์ไม่ได้พูดถึงตัวแปรอะไรครับตัวแปร v สูตรที่4เวลาใช้โจทย์ไม่ได้พูดถึงตัวแปรอยู่และสูตรที่5นะครับใช้เมื่อโจทย์ไม่ได้พูดถึงตัวแปร a นะครับอันนี้คือทบทวนให้นักเรียนทุกคนแล้วนะครับทีนี้นะครับหลักการทำโจทย์เนี่ยนะสิ่งที่สำคัญก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราทำโจทย์ใช่ไหมครับเราอ่านโจทย์ปุ๊บเราต้องกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมครับโดยที่นะครับโดยที่เราให้ u นะครับทิศทางของ u เนี่ยหรือว่าความเร็วต้นเนี่ยเป็นอะไรเสมอลูกเป็นบวกเสมอมันจะได้ทำโจทย์ได้ง่ายนะครับส่วนเวกเตอร์อันอื่นหรือว่าทิศทางของตัวแปรอื่นนะครับเราก็จะพิจารณาตามทิศอยู่หมดเลยอย่างไรนะครับอย่างไรนะครับถ้านะครับตัวแปรนะครับมันมีทิศเป็นไงทิศเดียวกับ u ก็แทนไปเลยมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าตรงข้ามใช่ไหมครับกับ u นะครับก็แทนค่าเป็นลบนะนักเรียนลองนึกออกนะครับไม่ใช่นึกออกแล้วนักเรียนลองทบทวนดูนึกดูว่าเมื่อก่อนเรียนมาลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ครูแค่เอามาทบทวนให้นะลูก
นะครับทบทวนสูตรเนาะนะครับมีอยู่5สูตรการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่เข้าใจกันผิดตลอดเลยหรือว่าบางคนก็ลืมอะนะครับคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะต้องใช้ในการทำโจทย์นะครับก็คืออย่าลืมนะครับตัวแปรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น u v นะครับ s a g พวกนี้เป็นเวกเตอร์นะครับเวลาใช้สูตรเนี่ยฉะนั้นนักเรียนต้องรู้ทิศนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับที่เป็นสเกลาร์คือตัว t ใช่ไหมเวลานะครับฉะนั้นเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าเวลาเราเรียนมาเนี่ยพวกนี้เราขี้เกียจเขียนเวกเตอร์นะครับจริงๆถ้าให้เรียบร้อยก็คือเขียนเวกเตอร์ที่ตัวแปรทุกตัวเลยนะครับนักเรียนนะครับถัดมาอีกอย่างนึงนะครับเรามาดูนะครับการตกอย่างอิสระของวัตถุเนี่ยนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเข้าใจก็คือว่าบางคนยังพลาดอยู่สมมติว่าครูมีวัตถุทรงกลมนะครับปาขึ้นในแนวดิ่งอย่างนี้ขึ้นไป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 แล้ววัดขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งแล้วมันก็ตกกลับลงมาที่เดิมอย่างนี้นะครับดูเส้นแปะเนาะแต่ว่าเวลาเราเรียนนะเวลาเราเรียนเราไม่ว่าอย่างนี้เพราะมันดูไม่ออกใช่ไหมลูกที่โรงเรียนที่เราเรียนเราก็เลยวาดขึ้นไปแล้วก็ให้โค้งลงมาแบบนี้ครับแล้วก็ตกกลับมาที่เดิมนะครับซ้ำที่เดิมแต่วาดโค้งแต่โค้งจริงเป็นเส้นตรงเนี่ยย้ำนะครับวาดโค้งนะแต่จริงๆเป็นเส้นตรงโอเคนะครับกลัวว่าบางคนจะลืมนะครับปาวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นอยู่ใช่ไหมครับพอถึงจุดสูงสุดรู้อยู่แล้วแหละนะครับความเร็วเป็นอะไรความเร็วเป็นศูนย์นะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครูถามหน่อยครูถามหน่อยคิดตามครูไปนะครับคิดตามครูไปครูวาดภาพเพิ่มที่ตำแหน่ง A และที่ตำแหน่ง B ค่า G มีค่าเท่าไหร่G ที่ A มีค่าเท่าไหร่ลองคิดดูนะ G ที่ B มีค่าเท่าไหร่และที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่ง E ก็ได้ที่จุดสูงสุด G ที่ E มีค่าเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับถ้าเราปาวัตถุขึ้นไปค่า G มันก็จะมีค่าชี้ลงมาที่พื้นดินหรือว่าพื้นโลกใช่ไหมครับเวกเตอร์คำตอบคือตันละละละอันนี้ g เป็นลบ10ครับ g เป็นลบ10ครับเวลาแทนค่าในสูตรตรงนี้ g ก็เป็นลบ10ครับถ้าเราอ้างอิงจากจุดเริ่มต้นถ้าเราอ้างอิงที่จุดเริ่มต้นนะครับที่สีแดงๆสีอยู่นะครับอย่าลืมนะครับบางคนพลาดนะครับบางคนไปแทนตัวนี้เป็น0เมตรต่อวินาทีกำลัง2ไม่ใช่นะลูกไม่ใช่นะครับนะครับขนาดของ g คงที่ตลอดเวลานะครับเพราะเราอยู่บนโลกนะครับเนาะนะครับโอเคเนาะวันนี้ครูก็สรุปตัวแค่นี้สำหรับบางคนที่ลืมนะครับถ้าใครยังจำสูตรไม่ได้ก็เปิดไปดูวิดีโออีกรอบนึงนะครับนะ
แล้วก็จดตามที่ครูเขียนไว้นะครับนะมาจำได้แล้วเดี๋ยวก็ไปทำโจทย์กันตอนหลังนะครับเดี๋ยวข้างหน้าครูก็นะครับมาอัดวิดีโอใหม่ให้เพิ่มนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจนะครับไม่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับหรือเข้าไปที่เพจของ The Effortless Physics ครับนะครับโอเคเนาะเจอกันครั้งหน้านะครับสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับ